สามีภรรยาที่ลพบุรีอยคู่่ะดีๆเงินเดือนบัญชีหายไป2,700,000 บาทไม่น้อยเลยนะเยอะมากอันนี้ตั้งแต่ประมาณปี59ครับมาถึงตอนนี้ได้เงินคืนกลับมาหลักหมื่นเพราะว่าธนาคารบอกว่าขอตรวจสอบก่อนต้องใช้เวลาเขาก็เลยไปร้องกับทางกองปราบนะครับเพราะว่าผ่านมาเป็นปีเกือบจะปีแล้วดูเหมือนว่าความคืบหน้ามันจะน้อยมากเลยนะครับสองสามีภรรยาคู่นี้คือคุณมนัสชื่นชวนกับคุณณชารัตน์บุ้งสลุงสองคนนี้เป็นชาวลพบุรีครับแล้วเขาก็แจ้งบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาไปขายต่อให้กับโรงสีหลังจากโรงสีโอนเงินค่าข้าวแล้วเนี่ยก็จะไปกดเงินจากธนาคารปรากฏว่าช่วงเมษา59ที่ผ่านมาอยู่ดีๆก็เริ่มรู้สึกว่าบัญชีของภรรยาเริ่มมีปัญหาเงินที่อยู่ในบัญชีถูกถอนออกไปรวมๆแล้วโดยที่สองสามีภรรยาไม่รู้ตัวนะครับ2,700,000 บาทอะโอ้โหมันหายไปเยอะมากเลยนะคะอยู่ไม่ได้แล้วค่ะประสานไปที่ธนาคารนะคะสำนักงานใหญ่เลยก็ได้คำตอบกลับมาว่าน่าจะเกิดจากปัญหาการขัดข้องของระบบหรือเปล่าเดี๋ยวธนาคารจะไปดำเนินการแก้ไขติดตามเงินที่หายไปกลับคืนมาให้นะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รับคำตอบที่ชัดเจนนะคะและอย่างที่บอกไปใช้เงินที่หายกลับคืนมาให้แค่ 80,000 บาทเท่านั้นค่ะคล้ายๆว่าเงินหายจากบัญชีไปครับผมแล้วก็มันมีคือว่าเป็นรายการช่วง3 วินาทีครับซึ่งไม่สามารถทำรายการได้แต่ว่าธนาคารเขาได้ตอบว่าเป็นรายการสำเร็จทั้งหมดและเป็นทั้งหมดมัน 4-500 รายการครับผมเป็นยอดเงินที่โอนเข้ามาให้ผมทั้งหมด10 ล้านกว่าและตอนนี้ยอดได้ตัดหายจากบัญชี2,780,000แล้วก็ธนาคารได้คืนมาเป็นบางส่วนคือรายการละ 20,000 คือ4รายการเท่ากับ 80,000 บาทครับสองกล้องวงจรปิดทางธนาคารก็ให้แบบนี้มาครับซึ่งไม่มีคนกดเงินเลยนี่ครับแล้วเขาบอกว่าปกติจะมีกล้องครับผมต้องเอาเงินตัวเนี้ยไปจ่ายชาวนาซึ่งชาวนาก็รออยู่หลายเจ้าครับผมที่ผมยังไม่จ่ายแล้วผมก็ได้เอาใบที่ของตัวเองไปจำนองแล้วก็เอาไปจ่ายชาวนานั่นแหละค่ะจากเอกสารที่เขาโชว์ให้ดูนะเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนนะคะเพราะว่าข้อมูลเองเนี่ยก็บอกว่ามันมีความผิดปกติหลายอย่างเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่เขาถอนเงินออกจากบัญชีเนี่ยตู้ ATM จุดที่เขาถอนประจำเนี่ยอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโรงงานเย็บผ้าแล้วมันก็จะมีการถอนเงินออกต่อจากตัวเองตามมาทุกครั้งเลยนะโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะคะและอย่างที่เขาบอกเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคือจะทำธุรกรรมการถอนเนี่ยเสร็จภายใน2-3 วินาทีเท่านั้นเร็วมากซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยนะคะเอาละค่ะปีนึงนะคะยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยแล้วเงินก็ไม่ใช่น้อยด้วยนะคะตอนนี้เลยขอพึ่งตำรวจเลยค่ะตัดสินใจมาที่กองปราบเพื่อจะมาร้องขอความเป็นธรรมขอให้ช่วยคลี่คลายคดีให้หน่อยนะคะ